ังหวัดสระแก้วมาชายแดนต้องห้ามพลาดปลาทูก้างนิ่มร้านอาหารเดอะปลาทูคิทเช่นพร้อมต้อนรับการท่องเที่ยวกินปลาทูกินก้างนิ่มที่อรัญญประเทศผู้สื่อข่าวรายงานร้านอาหารเดอะปลาทูคิทเช่นอยู่บริเวณข้างเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วโดยมีพันเอกปกครองประจักษ์จิตพร้อมคุณปาริชาติหรือคุณเอด้านคุณเอภรรยาพันเอกปกครองกล่าวว่าก็อยากให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดสระแก้วคนที่ชอบทานปลาทูในพื้นที่อรัญญประเทศที่ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่มีเสน่ห์น่าค้นหาโดยเฉพาะตลาดโรงเกลือมีที่ท่องเที่ยวมากมายวันนี้ชวนคุณมาเที่ยวร้านอาหารเดอะปลาทูคิทเช่นที่มีหลากหลายเมนูด้วยกันอาทิเช่นที่จะหากินปลาทูได้ทั้งก้างอย่างที่เรารู้กันดีว่าจะกินปลาทูได้ทั้งก้างกินได้ทั้งตัวต้องเดอะปลาทูคิทเช่นเท่านั้นและมีที่เดียวในอำเภออรัญญประเทศเป็นเอกลักษณ์คือปลาทูหน้างอคอพับปลาทูเนื้อแน่นเนื้อละเอียดมันและต้องกินได้ทั้งตัวโดยไม่ต้องระวังก้างปลาทูซึ่งปลาทูโตเต็มที่เนื้ออร่อยที่สุดเมนูปลาทูจานคลาสสิกคือเมนูปลาทูที่เราเคยเห็นเคยกินมาบ้างแล้วเช่นปลาทูทอดชูชีปลาทูทอดมันปลาทูปลาทูต้มมะกันผัดพริกขิงปลาทูปลาทูฟูหัวปลาทูทอดกรอบซิกเนเจอร์ของร้านก็จะเป็นปลาทูราดซอสมะขามรสเด็ดและขนมจีนปลาทูภายในร้านอาหารปลาทูคิทเช่นยังมีร้านกาแฟรสชาติอร่อยเข้มข้นไว้บริการนักท่องเที่ยวและลูกค้าที่จะเข้ามากินปลาทูด้านหลังร้านยังมีสระน้ำขนาดใหญ่รอบขอบสระน้ำยังมีกระต๊อบแบบชิลๆกลางสระน้ำเป็นที่นั่งกินอาหารชมวิวไปอย่างเพลิดเพลินร้านอาหารเดอะปลาทูคิทเช่นเป็นที่น่าสนใจมากเพราะเราได้เห็นภูมิปัญญาการรังสรรค์อาหารเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดเจ้าของร้านคนรุ่นใหม่ที่น่าสนใจมากร้านอาหารเปิดตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองความอร่อยของรสอาหารวันนี้เชฟผู้มีประสบการณ์ในสายอาหารมากกว่า30ปีพร้อมพนักงานให้การต้อนรับคุณกิฟก็เป็นอีกหนึ่งติดตามจากเพจ Facebook และเดินทางมาชิมรสชาติปลาทูบอกเลยค่ะอร่อยจริงๆและมีแขกจากกัมพูชาเดินทางมาชิมด้วยเช่นกันคุณอาครับอันนี้เมนูเลยครับเมนูปลาทูคิทเช่นซอสมะขารเป็นไง
รสชาติเป็นไงโอ้อร่อยมากเยี่ยมครับอร่อยมากกำลังโทรบอกเพื่อนๆมากินเนี่ยอร่อยมากการตอบรับจากลูกค้านะคะก็มีการตอบรับได้ดีมากเลยค่ะก็อาจจะต้อนรับได้ไม่ทั่วถึงนะคะแต่อยากให้ทุกคนที่เดินทางมาเที่ยวโรงเกลือนะคะก็อย่าลืมแวะทานร้านอาหารของเรานะคะเดอะปาทูคิทเช่นค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมเมนูกาแฟของเราก็มีนะคะที่แนะนำเลยนะคะอเมริกาโน่เย็นค่ะที่พลาดไม่ได้เลยทีเดียวค่ะสำหรับคนที่ชื่นชอบกาแฟดำค่ะท่านที่เดินทางมาเที่ยวโรงเกลือนะคะก็อย่าลืมแวะมาชมบรรยากาศรอบๆของเรานะคะแวะชมพระอาทิตย์ตกดินนะคะในร้านเดอะปาทูคิทเช่นของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์0627511499ค่ะสามารถโทรมาจองได้ร่วงหน้านะคะที่ตั้งของเราก็อยู่ที่บ้านโรงเรียนซอย3ตำบลบ้านด่านอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะนี่ก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านของเรานะคะปลาทูทอดมะขามค่ะและปลาทูทอดกระเทียมน้ำปลาค่ะข่าวนิว24สถานีประชาชนนายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้วเกษรเต็งชูรายงาน